สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอยหน้าแม่นๆนะคะในรายการพระพิฆเนศพยากรณ์เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดดวงสดๆนะสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันในปี2560ผู้ที่เกิดวันศุกร์จับกันสดๆเลยสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะในช่วงเดือนมกรานี่วันศุกร์เนี่ยนะไปบวชซะอะไรที่มันติดขัดมีเรื่องวีลาวเกิดขึ้นที่ทำงานก่อนหน้านี้นะวันศุกร์หรือว่าหุ้นส่วนทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ญาติพี่น้องอะไรไม่ลงรอยกันเลยอ่ะไปบวชแก้เคล็ดซะไปทำบุญบวชพระอะไรบวชเมนก็เสริมดวงนะไปปฏิบัติธรรมซะทุกสิ่งมันจะคลี่คลายสำหรับชาววันศุกร์นะกุมภานี้การเงินช็อตนะวันศุกร์การเงินติดขัดเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเครียดนอนเนี่ยนั่งเนี่ยเครียดเลยเงินไม่พอใช้จะเป็นหนี้พักผ่อนรถด้วยแหละบางทีค้างข้างงวดรถยังไม่มีจ่ายเลยชาววันพุธเนาะนี่อ่ะติดกับรถเลยเนี่ยเราต้องเดินทางด้วยกุ้มใจไม่มีจ่ายค่ารถชาววันพุธเนาะค้างมาหลายงวดแล้วมันเป็นหนี้เป็นสินเรื่องรถไงวันพระมีนามีนาเนี่ยโดนกลั่นแกล้งเรื่องที่ทำงานเนี่ยนะคนอิจฉาริษยานะเพื่อนร่วมงานเนี่ยใส่ร้ายไปสีระวังเยอะๆหน่อยชาววันศุกร์เนี่ยจะมูลขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะความสำเร็จจะสำเร็จด้วยตัวของท่านเองถ้ามีความขยันมานะอดทนวิริยะนะแต่จะดีหน่อยนึงว่ามันเหมือนเป็นทุกขลาภนะจะได้ลาภก้อนใหญ่เนี่ยเนาะแต่เจอคนรักหลอกลวงด้วยชาววันศุกร์เนาะให้ระวังนะคนรักหลอกลวงไม่จริงใจคนที่เข้ามาเนาะแต่จะมีโชคลาภใหญ่นะการงานเงินจะได้เงินในช่วงของเดือนมีนาคุมพาไม่ได้แต่มีนาเนี่ยมีโอกาสได้เงินรอดหวุดหวิดเลยเดือนมีนานะรอดหวุดหวิดนะได้เงินมาหมุนนะขอความที่เหลืออะไรเงี้ยมีนาได้แต่กุมภาเนี่ยเงินไม่ดีก็มาบูชาไปนะแก้ปุจฉงเป็นกำไรนาคลาศนะอันนี้เสริมดวง12ราศีนะคะแก้ปีชงด้วยแก้คุณแสงมนต์ดำผีเข้าโดนของแล้วก็อันนี้จะเป็นแหวนนาคลาศนะเสริมดวง12ราศีจะเข้ามาดูตรงนี้Facebook หมอนีน่าแม่นๆ Facebook อาจารย์นีน่านะคะเดือนเมษาเป็นไงบ้างเดือนเมษาเนาะเมษาดีหน่อยได้เงินก้อนใหญ่รอฟังข่าวเรื่องเงินไว้เงินโบนัสเงินตกเวิร์กเงินเดือนขึ้นในเดือนเมษางานดีเงินดีนะเจรจากู้เงินกู้ทองสำเร็จผ่านเมษาเนาะได้งานที่ถูกใจเงินเดือนขึ้นด้วยเดินทางด้วยไปจะพบคู่เป็นชาวต่างชาติด้วยผิวสองสีขาวท้วมชาววันศุกร์นะคะมาเดือนพฤษภานะผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมสำหรับชาววันศุกร์เนาะแต่สุขภาพไม่ดีงานดีงานขยายนะหนาได้ปรับเงินเดือนปรับวัยวุฒินะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแต่สุขภาพไม่ดีเนี่ยความรักก็ระวังกันพอรอยผัดหลังแทงข้างหลังหน่อยนึงนะชาววันศุกร์มิถุนานี้นะการเงินการทองอะไรท่านจะเริ่มดีขึ้นในเดือนมิถุนานะเนี่ยการเงินการทองเนี่ยนะใครที่เกิดวันศุกร์แล้วไปเรียนนาฏศิลป์การแสดงเบื้องหลังประชาสัมพันธ์นิเทศถูกฉลองนะหรือสาขาเกี่ยวกับความสวยความงามธุรกิจเกี่ยวกับสปาความงามร้านเสริมสวยขายเครื่องสำอางอะไรโดดเด่น
นะสำหรับเดือนวันศุกร์นะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ